็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านอีกแล้วนะคะไก่สับนะคะซึ่งเราเลือกไก่ที่เป็นส่วนของหน้าอกนะคะแล้วก็แครอทค่ะเพิ่มวิตามินซีให้ร่างกายนะคะและวิตามินเอนะคะทีนี้เราจะทำไข่แก้วกาแฟกันนะคะซึ่งทีนี้นุกจะใส่นะคะเป็นเมนูเช้านะคะง่ายๆสำหรับสาวๆนะคะเฮลตี้นะคะโดยที่เราจะใช้อุปกรณ์สำคัญคือไมโครเวฟและแก้วเล็กๆนะคะเพื่อที่จะใส่เข้าไปในไมโครเวฟค่ะทีนี้นุกก็จะเอาไข่นะคะกับไก่ใส่ในไมโครเวฟนิดนึงนะคะโดยที่เราปรุงรสกับเกลือแล้วนะคะเดี๋ยวเราจัดแต่งหน้ากับทานคู่กับขนมปังนะคะเดี๋ยวเราเข้าไมโครเวฟกันค่ะจะสุกในลักษณะอย่างนี้นะคะเราก็ต้องเอาออกมานะคะและกดนิดหนึ่งนะคะเอาละค่ะเราก็จะได้ไข่ในมื้อเช้าแล้วนะคะทีนี้เราจะจัดจานนะคะคู่กับขนมปังนะคะโดยที่เราเอาไข่มาวางนะคะด้านบนไข่ก็จะออกมาเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะนะคะถ้าทรงสูงเนี่ยถ้าแก้วมันต่ำทรงสูงมันจะสวยกว่านี้นะแต่อันนี้คือแก้วนุ๊กจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะทีนี้นะคะเดี๋ยวนุ๊กจะแต่งหน้าแต่งตาให้เขาดูสวยงามนะคะโดยที่นุ๊กจะจัดจานคู่กับอกไก่นะคะไมโครเวฟนะคะนะคะทีนี้นะคะก็จะใช้ซอสมะเขือเทศอีกแล้วนะคะเป็นตัวชูโรงให้ดูน่ารักกิ๊บเก๋ไปนะคะซอสมะเขือเทศและสาหร่ายนะคะตัวแล้ววะพอแล้วนี่แล้วก็ขีดจานด้านข้างนะคะให้สวยงามนะคะพร้อมเสิร์ฟนะคะเป็นเมนูไอเดียเก๋ๆสำหรับสาวเฮลตี้ลดน้ำหนักนะคะหวังว่าสาวๆคงชอบเมนูไมโครเวฟไมโครเวฟนี้นะคะถ้าชอบกดไลค์ค่ะถ้าคิดว่ามีประโยชน์กดแชร์ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ